ับมาพบกับรายการชวนเล่นชาเลนจ์นะคะรายการที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาเล่นกันแบบมีชาเลนจ์โอเควันนี้ค่อนข้างมั่นใจอ่ะว่าไม่แพ้แน่นอนนะคะเพราะแขกรับเชิญของเรามาจากซีรีส์เรื่อง My Dear Loser ตอน8 of 17รักไม่เอาทานไปเจอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสเตอร์ชีมอนแล้วก็ปลื้มนะคะชีมอนเคยมาชวนเล่นชาเลนจ์แล้วเคยมาแล้วก็ชนะไปแล้วด้วยบ๊อบแกมันบ๊อบแกกลับบ้านหัวสะอาดแล้วพี่กับณนนท์คือหัวเปียกกลับบ้านพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อย My Dear Loser ตอนของเราเป็นตอนแรก8 of 17เรื่องราวเป็นอะไรยังไงบ้างมันก็เป็นบิ๊กโปรเจกต์ของ GMMTV ครับในแต่ละปีก็จะมีแบบว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆออกมาก็อย่างปีก่อนก็มีแบบ You Prince อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปีนี้ก็เป็น My Dear Loser นะก็จะพูดถึงเรื่องแบบ3อายุคนเป็นรุ่นของเราก็คือ8 of 17ก็คือรุ่นเด็ก7ปีแล้วก็จะมี10ปีแล้ว10ปีต้องมาเล่นซีรีส์สุดท้ายแล้วสิจะพูดถึงเรื่องแบบความที่แพ้ความห่วยของผู้ชายทั้ง5คนฮะก็3รุ่น3ใช่3รุ่นพูดถึงคาแรคเตอร์แต่ละคนหน่อยอันนี้เป็นรุ่นเด็กซึ่งเราเป็นนักแสดงหลายเรื่องอีก2เรื่องใครแสดงบ้างเป็นพระเอกนางเอกกลางก็เป็นพี่ลีครับพี่ลีพี่ลีกับมุกครับใช่ลีกับมุกต้องดูต้องดูเรื่องที่3เรื่องที่3เป็นพี่พุทธครับอ๋อพุทธกับเอสโอ้ยคู่ผันกันอยู่แล้วรอดูอีก2เรื่องได้เลยอ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้พระเอกของเราคือใครณนนท์ครับผมนางเอกเป็นน้องเจนพูดถึงณนนท์หน่อยณนนท์คาแรคเตอร์ก็คือห่วยจริงๆเลยอ่ะก็เป็นมันอ่ะเขาเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องก่อนณนนท์จะเป็นแบบคาแรคเตอร์ผู้ชายห่วยยังไงเป็นแบบว่าเด็กเนิร์ดคนที่เด็กเนิร์ดแล้วก็ถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยฝันสูงที่จะเอานางเอกมาเป็นของตัวเองซึ่งนางเอกก็คือดีไงโอ๊ยเจนอันนี้เจนฟ้าเด็กไม่ถึงประเด็นผ่านไปแล้วพระเอกนางเอกเรา3คนดีกว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงคอปเตอร์นะครับก็รับบทเป็นคอปเปอร์ครับคอปเปอร์ในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบหล่อรวยหล่อรวยแล้วก็แบบมีแฟนเป็นน้องเจนนี่แหละแล้วก็จะมีเรื่องกับณนนท์อยู่บ่อยๆก็ชอบแกล้งเขาแหละแบบไม่ถูกโฉลกของเขาทีมอนล่ะครับผมก็รับบทเป็นซันครับผมในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายครับท่องมาดีเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนณนนท์ใช่มั้ยใช่ครับเป็นเพื่อนณนนท์เป็นเพื่อนสนิทนี่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดใช่รับบทเป็นอินครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าอะไรก็ได้ครับง่ายๆก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มพี่พัตเตอร์นี่แหละครับแล้วก็แกล้งณนนท์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนมีวีรกรรมกันแบบเด็ดดอกฟ้าหรือแอบชอบแบบดาวโรงเรียนอะไรอย่างนี้บ้างไหมอ่ะคือของมันเป็นโรงเรียนชายล้วนให้เด็ดดอกฟ้าก็มันก็ไม่ใครจะไปรู้ล่ะดอกฟ้ามันก็ไม่สีม่วงสีชมพูมีหลายสีหรือสีคุณครูอะไรอย่างนี้ไม่มีป้าอ่ะสีมันไม่มีปัตเตอร์กับปื้มล่ะครับก็มีครับในโรงเรียนก็แบบเขาก็เป็นดาวโรงเรียนแหละก็แบบสวยตอนนั้นยังไงอ่ะแต่เราสมหวังไหมก็ไม่สมหวังเพราะว่าตอนนั้นเราแบบโอ้เราแบบอ้วนดำอะไรเลยเปิ่มล่ะเพิ่มมีไหมเด็ดดอกฟ้าไม่มีครับเป็นแบบวีรกรรมอะไรห่วยๆอะไรเงี้ยครับโอ้อยากฟังหน่อยเรื่องห่วยเพิ่มเป็นยังไงครับก็จะมีอยู่ตอนนั้นไปแบบช่วงสอบปิดฮะก็ต้องไปดูบอร์ดรายชื่อว่าใครสอบปิดบ้างอะไรเงี้ยก็แบบมีคนเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับเราก็แบบวิ่งเข้าไปแบบเฮ้ยมึงได้ไงติดบ้างเขาหันมาอ๋อเป็นเกือบยังง้างมือตบหัวแล้วนะเฮ้ยโอ้โหดีไม่ตอบมึงจะโกรธซอยเลยนะมึงมาไอ้ลุงกูแน่แล้วกูตบลงไปป้าบมึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเกมนี้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนจะต้องเล่นได้แน่นอนกับเกมที่มีชื่อว่าเด้งมาเด้งกับไมโกกติกาคือผู้เล่นคนที่1จะต้องใช้การขยับร่างกายเพื่อส่งแผ่นซีดีผ่านคนสปริงไปยังผู้เล่นคนที่2ที่อยู่อีกฝั่งโดยห้ามใช้มือซึ่งแผ่นซีดีจะมีโจทย์เลขปริศนาที่ผู้เล่นคนที่2จะต้องเขียนคำตอบลงบนแผ่นซีดีแล้วเด้งส่งกลับมาทีมไหนทำเวลาได้เร็วกว่ารับไปเลย1คะแนนและถ้าตอบถูกรับไปอีก1คะแนนเข้าใจกติกาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งคู่เล่นเกมกันดีกว่าผมต้องคู่พี่เหรอผู้ทานแกคู่กับทานแล้วก็ชิมอนชุกคู่กับปลื้มโอเคโอเคโอเคได้อ่ะพร้อมแล้วเราเป็นพี่ใหญ่เดี๋ยวเราเริ่มก่อนแล้วกันเนาะใครผมอ่ะพี่แป๋มมั้งไปเล่นเกมกันและคู่แรกนะคะก็เป็นของเราตามที่บอกโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมอันนี้แค่ทำข่มให้ดูนี่เห็นไหม
อุ๊ยยาวเหมือนกันอันนี้ยาวโจดโจดโจดยาวอุ๊ยอย่าแอบดูสิพร้อมแล้วเดี๋ยวให้คุณย่าทวดเพนเป็นคนให้สัญญาณนะค่ะพร้อมแล้วเริ่มถ่ายไปแล้วอุ๊ยพี่หมด100ลบ34 13ลบ18ไอ้นอนลงไปซื้อตะมอทองกันหน่อย76บวก2 77 8 72 76 75 76ได้ยังไง100ลบ34 34ไงก็เอา100 101ลบ30เหลือ70เห็นมั้ย70เห็นมั้ยแล้วก็เอา4ลบอีกก็เหลือ66ไงทำเลยครับทำเลยครับส่งกลับครับผมถึงแล้วยกทรงคือถุงท้องแล้วคิดว่าเห็นพวกเรา2คนแล้วเนี่ยสู้ได้ปะสบายพร้อมแล้วไปยังไงเราเริ่มเร็วนี่ขึ้นวินไปไงไปเร็วเร็วดิเร็วๆ2คูณ2ก็ได้6 6คูณ7ก็18เฮ้ยจ่าย8มันก็ไปเข้าใจฟิลแล้วเนี่ยไปเลยไปมั่นใจแล้วเหรอมั่นใจครับเดี๋ยวคิดเร็วไปปะมึงไม่คิดนานมากมอนอะไรวันนี้ไปไหนวันนี้ไปเที่ยวไอ้มอนยังไม่ถึงไปเลยมันหมุนนี้ทางอ่ะอะไรมาคิดว่าไอ้ตอนนี้ไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วกูคิดผิดไม่แล้วกูคิดผิดไม่ใช่กูคิดเลขผิดนะกูคิดผิดคู่มึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่ไหนถูกต้องและคู่ไหนทำเวลาได้ดีที่สุดนะคะทีมพี่เจนนี่ใช้เวลาไปทั้งสิ้น2นาที12วินาทีเย้น้อยมากพี่ไม่มีใครทำได้เท่าเราทีมชิมอนกับลื่นนะคะลื่นหนูทำเวลาไปได้1นาทีลงสี่แล้วชนะทีมพี่เจนนี่ข้อ A ค่ะตอบค่ะ77ค่ะ77ค่ะเป็นคำตอบที่พักโฆษณาค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคู่นี้บ้างผมเขียน48และ48เป็นคำตอบที่ดีแค่เอวสมองไม่ค่อยดีสรุปคะแนนนะคะเกมแรกนะคะคู่ของเจนนี่พัตเตอร์ทำไปได้1คะแนนและคู่ของชิปมอนและปลื้มก็ทำไปได้1คะแนนเช่นกันรอบที่2นะเดี๋ยวเราให้รุ่นเล็กเขาเริ่มก่อนบ้างดีกว่าเนาะได้อ่ะไปข้อนี้ให้เริ่มทำข้อ4เมื่อกี้เราทำข้อ A ไปแล้วมั่นใจพี่ปลื้มคิดมั่นใจผิดหรือเปล่าพร้อมนะพร้อมแล้วเฮ้ยปึ๊บเฮ้ย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 โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไปนั่งพักไปเอาจริงมั้ยผมงงมากเลยว่าผมอยู่ทีมพี่เจนนี่ปะช่วยเขาแบบปึ้มลุกปึ้มนั่งปึ้มลุกปึ้มนั่งมันก็หมดตัวไปอ่ะแกทำไมรู้สึกว่าของเรายาวกว่าของน้องอีกอ่ะก็ของเรายาวไงติงป้าติงป้าของพี่ก็ยาวฮะของพี่ก็ยาวถึงเข่าอ่ะผมโอ้ยๆๆๆๆๆๆมาเตอร์แล้วเตอร์ไปมือกูเหมือนวงล็อกมากตอนเนี้ยโอ้ยดูท่าตลกมากเลยนี่อ่ะก็4ก็4จ้ะ081 081 1 2 3 4 5 6 7 8 9มึง16อย่ากวนพี่เขา9บวก8 9บวก8 17ไปมาเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยกลับไปที่เดิมมั
าดูผลคะแนนแล้วก็ผลเวลาของแต่ละทีมกันดีกว่านะทีมน้องทีมแรกทีมน้องแหละปลื้มนะคะทำเวลาไปได้ถึง3นาทีเย้และคู่หนูทีมพี่เจนนี่และพัตเตอร์นะคะทำเวลาไปได้3นาที51วินาทีทีมหนูเป็นคำตอบ26และคำตอบ26เป็นคำตอบที่ยังเหลือคำตอบของชิมอนแลบรือเป็นคำตอบคือ58ครับและ58เป็นคำตอบที่ถูกต้องว้ายได้ไปอีก1คะแนนเป็น3ตอบ2ทีมเรา2โอเคและรอบสุดท้ายนะคะคราวนี้ปื้มเป็นคนส่งชิมอนเป็นคนคิดนะพร้อมแล้วมั้ยพร้อมแล้วครับครับพร้อมแล้วเริ่มค่ะเฮ้ยมอนเอ้ยเอ้ยถอยไม่ดีแรงๆ22หกหกบวกสิบเอ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดได้กับพานเย็นแล้วแก้วตะปุ่นอังแข็งแล้วทำไมมันไม่ไปอ่ะกระดาษใส่มือมันยังไม่ไปเลยถึงแล้วแหละพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะทางนี้ใช่ไหมอ่ะได้หนึ่งสองสามไม่เราขึ้นบวกสองสองบวกหนึ่งแล้วกับสามสี่สองมือคิดไม่ออกมือมือคิดไม่ออกมือออกมากูบอกให้ออกมาไงพาเจ็งไปแล้วเวลาค่ะคู่แรกชิมอนและปลื้มทำเวลาไปได้เพียงเพียงด้วยโอ้เพียงวะ3นาที22วินาทีช้าสุดเลยมึงของหนูนะคะในขณะที่น้องเจนนี่ค่ะทำเวลาไปได้1นาทีค่ะนี่มันไม่รู้ทีแล้วทำไมเรายิ่งๆครับยิ่งนานยิ่งลำยิ่งนานยิ่งกินไรเนี่ยคนชั่วไงแอบพี่โกงคนขับก็มากรรมอย่างนี้มันติด4ตีแล้วมาดูคะแนนการคิดเลขกันนะคะมั่นใจว่าตอบถูกไม่ถูกกูคิดอีกรอบแล้วมึง33ครับ33เป็นคำตอบที่เย่ผิดครับโอ้เล่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 ต้องคือ43คำตอบคือ58ครับผมเป็นคำตอบที่อะไรอ่ะมากติดฟันเหรอสรุปนะคะทีมที่ชนะคือทีมพี่เจนนี่และพัตเตอร์ค่ะบทลงโทษของผู้แพ้จะเป็นอะไรไปดูกันและบทลงโทษของผู้แพ้นะคะนั่นก็คือต้องกินน้ำปั่นอบไก่เพื่อสุขภาพซึ่งเราจะให้ผู้แพ้นะคะมีสิทธิ์เลือกรสชาติของนมที่จะผสมนะคะแต่ว่าผู้ชนะอย่างเราก็ต้องเลือกผลไม้ให้น้องๆเนาะพร้อมแล้วอ่ะผู้แพ้เลือกนมก่อนว่าจะผสมกับนมรสอะไรดีเฮ้ยอันเดียวสินมช็อกโกแลตก็ของพี่ก็ได้ผมไม่มีเลือกนมกล้วยครับนมกล้วยครับนมกล้วยนี่ใส่ไปเลยเยอะๆเอามาช่วยหน่อยสิเอาผลไม้ใส่เอาอะไรอ่ะพี่เลือกอะไรเออมะเขือเทศป้ายโอ้ยเป็นไงถึงครั้งแรกสีก็ดูน่ารักสีมันโอเคเราดมดูดีเป็นไงบ้างมันอุทานนี่คือเหมือนให้ชิมก่อนเป็นน้องให้ก่อนเฮ้ยมอนแรงมากอ่ะสรุปจะให้ปื้มกินก่อนทำไมมันรู้สึกว่ามันอยู่ที่เดิมเลยมันดีมั้ย
อุ้ยอุ้ยมันจะเกิดไม่ได้เลยแล้วมันได้กลิ่นกล้วยก่อนแล้วพักมะเขือเทศตามมาแล้วพักสุดท้ายอกไก่มาเต็มๆ3 2 1 2อึก3 2 1ไปคืนเลยอย่าอมไม่เห็นรสเลยนี่มันรสมาแค่นี้พูดเยอะพี่มาด้วยกันเปล่าไปเตอร์ไปเตอร์เดี๋ยวอ่ะหยุดแล้วบอกเลยนะไม่ต้องยุให้กูกินแกกินอกไก่ไม่ใช่หรอโอ้ยต้องการเหลือให้เจนนี่บ้างมันก็ไม่ได้แย่งไปถึงหน้าพี่ใช่ไหมไม่ได้เจนนี่เจนนี่มันชันละเดี๋ยวมันจะเอ้ยยังหยุดโอ้ยแบบพวกเด็กเลยอ่ะเขือเทศอ่ะเนาะชัดเจนเลยเป็นลูกเลยอ่ะอย่าพูดมากกันหายใจอยู่เดี๋ยวลุดสิบลูกกับพี่ไปแล้วไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ไม่กินเลยไม่ลดเลยยายดีไม่กินมันบอกมันไม่ได้ไม่กินเลยไงกลัวไม่กินเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคสนุกดีเปิ่มหลับเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกดีครับสนุกแล้วจะมาอีกไหมเชิญก็มาครับเชิญก็มาจะให้มาอีกหรือไม่ก็สนุกดีครับมาครั้งแรกเหมือนกันฝากซีรีส์หน่อยก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่เลยกำลังเข้มข้นอยู่เลยเนาะพวกเราก็มาเดลูเซอร์ตอน8 of 17นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นะทางช่อง GMM 25ครับและ 20:30 ทาง LINE TV ครับโอเคอยากพูดคุยอยากที่แบบเข้าไปสนทนาพาเพลินกับพี่ๆน้องๆทั้ง3คนฝากช่องทางการติดต่อหน่อยผมก็ฝาก IG ด้วยครับผม Simon AC ครับผมปื้มครับผมฝาก IG ด้วยครับปื้ม_ปุริมครับผมโอเคอ่ะวันนี้ก็ลาผมยังไม่ได้ฝากครับผมก็ฝาก IG นะครับอัตเตอร์นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากทั้ง3คนขอบคุณนะครับวันหน้านะครับพี่เจนนี่จะชวนน้องๆที่คนไหนมาเล่นแบบมีชาเลนจ์ติดตามชวนเล่นชาเลนจ์ได้ทุกวันหวยออกวันนี้สวัสดีค่ะเย้